ตอนนี้น้องเจ้าสัวนะครับตัวเหลืองนะฮะก็เลยต้องเข้าเครื่องส่องไฟวันนี้เป็นวันที่3ดูดนมแม่ยังไม่ค่อยได้นะครับพยาบาลบอกว่าน้องเป็นลูกน้องเป็นตัวเหลืองนะครับก็คือไม่ได้รับนมจากแม่แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุจากกรุ๊ปเลือดของพ่อกับของแม่เนี่ยต่างกันเยอะนะครับแม่กรุ๊ปโอพ่อกรุ๊ปบีอันนี้ต้องรอผลตรวจแล็บในวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นวันเสาร์ตอนนี้เข้าตู้อบนะครับไม่ใช่ตู้อบมาเป็นเครื่องส่องไฟเครื่องอาจจะเป็นรุ่นโบราณนิดหนึ่งนะเป็นหลอดนีออนเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเดย์ไลท์ก็คือเพื่อเพิ่มความร้อนนะครับตัวอุณหภูมิหลอดนี่ก็จะมาสัก38 37 38องศาแล้วก็เข็นเปเด็กเนี่ยมาไว้ข้างใต้เครื่องนี้ก็ดีครับดูนี้หลับแต่น้องเจ้าสัวจะหลับได้ไม่นานนะหลับตื่นตื่นอันนี้ก็เลยเราเอาเพลงโมซาร์ทมาเปิดแอบดูสะดือนิดนึงปิดตาครับกันเด็กเดี๋ยวเกิดแสงเข้าตาแล้วอาจจะตาบอดแก้ผ้าหมดนะครับแต่ที่ใส่ผ้าอ้อมนี่สาเหตุก็คือไม่ใช่อะไรนะครับคือป้องกันว่าเด็กฉี่แล้วเราฉี่มันจะพุ่งปู๊ดเข้าไปเราจะไปโดนเครื่องนะฮะก็เลยต้องเอาผ้าอ้อมมาปิดนิดนึงสะดุ้งแล้วครับนี่เด็กสน้องสะดุ้งนะได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็สะดุ้งนะโอ้นี่ภายในห้องนะในเตียงแม่วันนี้แม่ไปนั่งพักบนโซฟาแล้วแต่วันนี้เดินได้แล้วนอนหลับอยู่ยายก็นอนอยู่ข้างล่างหมดสภาพหมดแรงปูเสื่อนอนกระดูกอีกแล้วครับโอ้ไม่เป็นไรนะลูกกระดูกอีกแล้วครับเป็นอะไร